ถ้าคุณตัดสิ่งนี้ออกชีวิตคุณจะดีมากขึ้นคุณมีความสุขไหมครับวันนี้คุณมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองไหมคุณมีความรู้สึกว่าโลกใบนี้มันน่าอยู่ไหมหลายคนนะครับไม่ได้สังเกตว่าตัวเองมีความสุขหรือเปล่าหลายคนมีความสุขต่ําจะเกินไปเพราะฉะนั้นตัดสิ่งนี้ออกชีวิตจะดีมากขึ้นครับข้อหนึ่งไม่ต้องโยงเรื่องของใครเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมใครได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหุ้นหรืออะไรก็ตาม หรือแม้แต่ความคิดของคนเราไม่สามารถควบคุมใครได้ครับเราจะต้องกลับมาควบคุมศูนย์ภายในตัวเองก็คือความคิดของตัวเองข้อ 2. ตัดคําถามคําว่าทําไมยกตัวอย่างเช่นทําไมสิ่งนี้มันจึงเกิดขึ้นกับฉันทําไมฉันต้องโดนทําร้ายทําไมเขาทําแบบนี้กับฉันยิ่งคุณตั้งคําถามคําว่าทําไมคุณเชื่อไหมครับว่าใจิตใจของเราจะยิ่งหาคําตอบมากขึ้นในด้านที่ปิดนะครับไม่ใช่ว่าในด้านที่ถูก พราะฉะนั้นเวลาไดคุณมีปัญหาเปลี่ยนคำถามใหม่ครับบทเรียนสำหรับเรื่องนี้คืออะไรและสิ่งที่ฉันทำได้ในตอนนี้คืออะไรและสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคืออะไรลองเปลี่ยนคำถามดูนะครับคำตอบจะให้บทเรียนแตกต่างกันจะให้ความหมายแตกต่างกันอารมณ์ที่แตกต่างกันข้อ3ไม่ขัดความสุขของใครก็ตามยกตัวอย่างเช่นเขากำลังกินอย่างมีความสุข เขากําลังพูดถึงเรื่องของเขาอย่างมีความสุขอย่าขัดใครเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครครับชอบยให้คนอื่นมาขัดตัวเองใช้คําว่าขออนุญ,ญาตจะดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเขากําลังพูดอยู่เราก็บอกว่าขออนุญ,ญาตสักครู่นะคะขอไปเข้าห้องน้ําหน่อยขออนุญ,ญาตสักครู่นะคะขออนุญ,ญาตถามคาถามคืนได้ไหมคะท่านี้เรานะครับยอย่ายู่จะพูดเรื่องของเราสวนไปหรือว่าไปทําให้ใครบางคนรู้สึกว่าถูกขัดความสุขแบบนี้จะเป็นความสมาธิี่แย่ๆกว่านะครับข้อสี่ ไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นคุณไม่ตัดสินตัวคุณเองว่าคุณเป็นคนไม่เก่งคนไม่ดีไม่มีศักยภาพไม่เอาไหนและคุณก็ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยเช่นเพราะมันนั่นแหละทำให้ฉันเป็นแบบนี้เพราะเขานั่นแหละทำให้ฉันเป็นแบบโน้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่กล่าวโทษใครแล้วก็ไม่กล่าวโทษตัวเองด้วยรวมถึงไม่ตัดสินเขาไม่ตัดสินเราจิตใจคุณจะมีความสุขขึ้นอารมณ์คุณจะดีมากขึ้นสมดุลมากขึ้นและชีวิตคุณจะดีมากขึ้นครับ ข้อหตัดวงจรในการซ้ําเติมตัวเองและซ้ําเติมผู้อื่นการซ้ําเติมตัวเองยกอตัวอย่างเช่นโอเคคุณอาจจะพลาดเรื่องของเงินการบรหิหารจัดการเงินและคุณก็สูญเสียเงินไปแต่แน่นอนครับยิ่งคุณรู้สึกผิดรู้สึกแย่กับเรื่องนี้มาเท่าไหร่คุณยิ่งทุกข์ทรมานครับบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเราจะเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะแน่นอนครับตอนที่เราจะเหตุการณ์เราอาจจะรู้สึกแย่และไม่ดี แต่ตอนนี้มันรู้สึกแย่และไม่ดีกว่านั้นคือตอนที่เราคิดถึงมันอยู่บ่อยๆว่าฉันพลาดฉันพลาดอ่าฉันไม่น่าจะทําแบบนั้นเลยฉันไม่น่าจะใช้เงินแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับของความทุกข์ทรมานคือเราจมอยู่กับมันเราซ้ําเติมตัวเองรวมถึงซ้ําเติมผู้อื่นด้วยนะครับเราก็ไม่ควรจะไปพูดจาไม่ดีหรือตัดพ้อใครก็ตามเวลาที่คนล้มอย่าข้ามครับข้อ 6. ตัดความคิดแบบตักกาศออกไปก่อน บางครั้งเนี่ยการสร้างธุรกิจการสร้างเงินหรือว่าการสร้างชีวิตที่มีความสุขบางคนสร้างเงื่อนไขให้มากมายกับตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นถ้าฉันมีเงินฉันจึงจะมีความสุขถ้าฉันเนี่ยพาครอบครัวไปเที่ยวได้นะหลายหลายคนมันแปลว่าฉันประสบความสาเร็จจริงๆแล้วความสําเร็จเนี่ยมันเรียบง่ายครับความสุขเองมันก็เรียบง่ายครับเยกะตัวอย่างวันนี้ถ้าคุณอยากให้ครอบครัวมีความสุข ลองกินข้าวนะครับพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วเงินเนี่ยก็เป็นทักษะที่คุณจะต้องศึกษาเพื่อไปหาเงินมากขึ้นจริงไหมเงินเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณไปแต่เงินมาทําให้ชีวิตคุณเนี่ยมันสะดวกสบายมากขึ้นราบรื่นมากขึ้นเท่านั้นเองแต่สุดท้ายคุณยังคงต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณดูแลลูกๆของคุณให้ความรักพวกเขาเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามักจะโทษตัวเองว่าเราเนี่ยพาครอบครัวไปเที่ยวไม่ได้เราเนี่ย,ท,ย,ยทำให้ครอบครัวมีความสุขไม่ได้เพราะเราไม่มีเงิน เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือทําสิ่งที่เรียบง่ายก่อนในวันนี้อย่าเพิ่งสร้างตรก,กะเงื่อนไขเยอะจนเกินไปความซับซ้อนคือสัตว์รูของการลงมือทำยิ่งคุณทําทุกอย่างได้อย่างเรียบง่ายมากเท่าไหร่คุณยิ่มีความสุขมากขึ้นเท่านั้นบางคนนะครับกลับไปกินข้าวกับครอบครัวแต่ก็เล่นโทรศัพท์มือถือต่อให้คุณมีเงินเป็นร้อยล้านนะครับคุณก็ไม่มีความสุขเพราะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ไม่มีอะไรที่พัฒนาเลยคุณกลับไปเจอครอบครัววันตเตศกา์วันสงกรานวันปีใหม่คุณก็นั่งเล่นแต่โทรศัพท์มือืออถ คุณไม่เคยใช้เวลากับพวกเขาคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครมีความทุกข์ความสุขหรือว่าใครเนี่ยอยากจะแชร์ลิ่งอะไรสิ่งสําคัญคือวางโทรศัพท์ลงครับแล้วอยู่กับคนตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักเพื่อนๆของคุณทีมงานของคุณเวลวาที่คุณตัดสิ่งแบบนี้ออกได้นะครับชีวิตจะดีขึ้นมากๆรวมถึงความสัมพันธ์ดีขึ้นมากเลยครับข้อ 7. ถ้าเรามัวแต่รู้สึกผิดอยากจะพิสูจน์น้อยอกน้อยใจรู้สึกหวาดกลัว อารมณ์ทั้งหมดนี้หยุดยั้งเราหรือว่าพาเราไปข้างหน้าครับเราจะไม่ต้องตัดสนีออกแล้วเราจะตัดออกได้อย่างไรคําตอบง่ายมากครับคุณมีเป้าหมายชีวิตคุณที่ชัดเจนมากพอและรู้ว่าตัวตนในเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรชนิดที่มีแรงปรารถนาเข้มขน้นดังที่นโปโลีินฮิวบอกครับว่าแรงปรารถนาที่เข้มขน้นจะทําให้คุณกลายเป็นตัวตนสูงสุดและมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณควรจะทําเวลาที่คุณมีอารมณ์เชิงลบครับ มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราเป็นมนุษย์จริงไหมเราเจอสถานการณ์อะไรเราก็อาจจะเสียใจโกรธน้อยใจก็อาจจะมีบ้างครับแต่สุดท้ายคนที่เขาฝึกมาดีครับเขาจะกลับมาสู่ลู่ทางของเขาได้คือกลับมายังโฟกัสที่ควรจะเป็นครับเยอะตัวอย่างเช่นโฟกัสสิ่งที่ควรทําแม้จะมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์ก็ตามเขาสาเร็จเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าเขาจะกลัวแม้ว่าเขาจะไม่มีอารมณ์ครับแม้ว่าสถานการณ์จะยากลําบากเขาก็ยังคงเดินไปคนเหล่านี้ครับ เขาแค่รู้แน่ชัดว่าเขาเป็นใครเขาต้องการความปรารถนาเนี่ยเข้มข้นแค่ไหนเขารู้ดีครับเขาเห็นภาพความฝันของเขาชัดเจนและสิ่งน,นี้เองครับขับเคลื่อในให้พวกเขามีพฤติกรรมที่ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ความฝันมันเกิดขึ้นครับมีใครที่ตัดสิ่งไหนออกได้บ้างมาแชร์กันใต้คอมเมนต์ครับ ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สร้างความสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และ mindfulness มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์สมเร็จและอารมณ์เงินและไมโฟเนตครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา nop และไมโฟเนตเหล่านี้อป้จาจัดที่สัมมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเยงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใ,ใดเป็นพิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ